สวัสดีครับผมต่อนะครับคลิปนี้ผมมีวิธีการมาอีกแล้วครับ WEM11911 ครับอันนี้เป็นแบรนด์ของ WE งานไต้หวันครับไม่ใช่ของผมนะเป็นของเพื่อนแต่มันฝากผมสั่งครับพอได้ของผมก็เลยเอามารีวิวแม่งเลยแล้วเดี๋ยวทำคลิปเสร็จก็เอาไปให้มันครับมาแกะดูกันดีกว่าว่าหน้าตาจะเป็นไงว่างานจะดีขนาดไหนครับผมก็อยากเห็นของแพงเหมือนกันของผมสั่งมามันเป็นของจีนครับเดี๋ยวแกะกล่องดูเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลองยิงกันว่าจะโอเคหรือเปล่าจะแม่นขนาดไหนนี่ครับออกมาแล้ว 1911A หน้า 1911A1 อันเนี่ย WE เป็นกล่องกระดาษครับมันเป็นโมเดล M1911 เฉยๆนี่มันไม่ใช่ A1 ครับถ้าตามคู่มือนะผมก็เพิ่งเริ่มเล่นครับอาทิตย์แรกเพิ่งเริ่มเล่นได้อาทิตย์เดียวเองก็ไม่ได้เซียนเรื่องปืนอะไรมากมายครับแค่รู้หลักการมันนิดๆหน่อยใส่ให้เต็มเรียงกันให้เต็ม2แถวแต่รู้สึกว่าไอ้ตัวนี้แม็กมันจะเลี้ยงได้แถวเดียวนะของผมเป็นงานจีนแม็กจะใส่ได้2แถวแบบเนี้ยมีคู่มือวิธีถอดด้วยครับเพียบเลยเดี๋ยวต้องถ่ายรูปเก็บไว้งานจีนเป็นกล่องพลาสติกครับกล่องพลาสติกแต่ไม่มีคู่มืออันนี้มีสมุดคู่มือพวกอะไหล่ชิ้นส่วนนะครับเพียบเลยดูปืนดีกว่าพอดีโต๊ะที่ผมรีวิวประจำมันไม่ว่างนะครับงานลูกค้าคาอยู่ปากแม็กเป็นพลาสติกเหมือนกันครับแล้วก็ยางแล้วก็ตัวปล่อยแก๊สออกตัวนี้น่าจะยิงเปล่าไม่ได้ยิงแบบไม่มีลูกอ่ะผมเคยเห็นเขายิงแบบไม่มีลูกได้นะแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงไม่รู้ว่ามันเป็นที่ปืนด้วยหรือเปล่ายิงแบบไม่ใส่ลูกอ่ะลองเทสนะครับยิงแบบไม่มีลูกแต่อันนี้ไม่น่าจะทำได้เดี๋ยวต้องใส่ลูกแล้วก็ใส่แก๊สลองยิงดูสัก 5-6 ลูกเนี่ยครับมันจะใส่ได้ช่องเดียวของ WE1911ดูปืนดีกว่าก่องกระดาษมาไม่โจ๊ะเลยนี่ครับงานถือว่าละเอียดอยู่นะมันดูแน่นหนาดีครับเฮ้ยตรงนี้มีตัวแทงชนวนด้วยเรียนแบบของจริงครับกดได้ไม่มีอะไรเซฟตี้
พัสดุมันคนมันดีคนละเกตกันเลยเนี่ยของไต้หวันเนี่ยของจีนเนี่ยเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งผมจะเอามาเทียบให้ดูว่า WE จีนเอ้ยไม่ใช่ WE กับงานของจีนเนี่ยมันจะต่างกันขนาดไหนคลิปนี้เอาแค่ตัวเดียวก่อนแค่ของ WE ก่อนครับเซฟตี้มันดูแข็งแรงดีนะของแพงครับอย่างนี้เนี่ยจะดีหน่อยเดี๋ยวดูตรงนี้ดิโอ้ปลายนี่ขยับได้นิดเดียวเองครับปลายกระบอกเนี่ยของผมงานจีนนี่แม่งอย่างนี้เลย ดึงเข้าดึงออกได้เลยแจ๋วอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวลองถอดดูข้างในดีกว่าทำเหมือนเซียนครับออกมาเรียบร้อยไม่รู้ว่าถอดมาดูอะไรเหมือนกันนะลูกสูบแล้วกันลูกสูบเป็นพลาสติกครับแล้วก็อันนี้น่าจะตัวตั้งเนี่ยที่เป็นเฟืองเนี่ยเขี่ยตั้งให้ลูกมันปัดขึ้นกับลูกกดลงน่าจะประมาณนี้ครับกระบอกยิงเป็นทองเหลืองน่าจะเหมือนกันแทบทุกตัวบอกยิงทองเหลืองลูกสูบเป็นพลาสติกลองยิงดีกว่าใส่กลับก่อนเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองยิงดูแต่งานเขาเนียนเดี๋ยวนี้สีเสือสีเหมือนมันมีประกายด้วยอะแวบๆแวบๆอยู่เดี๋ยวผมจะทำสีช่องนี้ให้เป็นสีเงินแบบเนี้ยสี่ห้า ACP ศูนย์เล็งศูนย์เล็งเหมือนกันปลายเปยเดี๋ยวลองใส่ลูกใส่แก๊สดีกว่าแป๊บนึงครับมาใส่ลูกเรียบร้อยครับเดี๋ยวอัดแก๊สก่อนโอ้โหรูเล็กจังเว้ยรูยังลึกเลยพอไม่ต้องอัดเยอะใส่เข้าไปเขาบอกว่าตอนใส่อ่ะให้กดอันนี้ไว้เพื่อป้องกันกลไกมันสึกเสียเร็วให้กดไว้มายิงใส่ผ้ามันจะกระเด้งไหมเนี่ยโหสุดยอดเลยครับ
แรงถีบโคตรดีอ่ะแล้วคลิปผมก็จะติดเหลืองเหมือนเดิมเหนื่อยใจกับมันจริงเดี๋ยวเราออกไปยิงข้างนอกดีกว่าครับไปยิงกระป๋องกันดูความแม่นดิลูกมันจะไหลขึ้นทางนี้ลูกไหลเข้าช่องนี้เด้งเข้าไปในนู้นลำกล้องไปไปดูข้างนอกบ้านดีกว่าครับไปกันเลยครับไปลองกันแก๊สก็จะหมดแล้วด้วยแก๊สกระป๋องไม่มีแล้วพอว่าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวยิงกระป๋องขวดใสๆอ่ะมาจะโดนไหมเนี่ยเรียบร้อยผมว่ามันเล็งง่ายดีนะเล็งง่ายกว่าของจีนหน่อยนึงเหลือกี่ลูกวะเนี่ยเดี๋ยวดูลูกแป๊บนึงเหลืออยู่2เม็ดเดี๋ยวยิงต้นมะกอดีกว่าเข้าป่ะเป็นรอยเลยนี่ขนาดแก๊สอ่อนๆนั่นเรียบร้อยครับยิงดีงานไต้หวันแล้วไปเจอกันในห้องผมดีกว่าคุยอีกนิดหน่อยครับหลังจากไปลองยิงมาไปลองยิงกระป๋องข้างนอกมาปืนของ WE เนี่ยผมว่ามันก็ตามเกรดตามราคาครับมันมีความแน่นหนาดูไม่หลวมอะถ้าเป็นของจีนเนี่ยมันจะหลวมๆยังไงไม่รู้แต่มันก็ยิงได้นะครับของจีนแต่ถ้าของที่ดีขึ้นแพงขึ้นมามันก็จะมั่นคงขึ้นนะครับยิงได้ดีขึ้นลื่นขึ้นสไลด์ลื่นดีนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเป็นของเพื่อนผมนะครับบอกเนี่ยไปคือเอาของผมอะลองเอาไปให้มันเล่นดูทีนี้มันเลยติดใจครับพอติดใจก็ให้มันสั่งเลยอยากได้อันไหนเดี๋ยวกูจัดให้ก็เลยสั่งกระบอกนี่มาของ WEผมก็เพิ่งมาเล่นได้ประมาณอาทิตย์เดียวนะยังไม่รู้อะไรมากมายครับสำหรับปืนเนี่ยเดี๋ยวต้องศึกษาอีกเยอะครับดูคลิปของพี่ๆที่เขาทำไว้วิธีรื้อวิธีถอดทำความสะอาดรักษาปืนต่างๆนานาเดี๋ยวลองยิงอีกสักรอบนึงครับแก๊สน่าจะเหลืออยู่ปืนปลอมนะครับบีบีกันติดเหลืองแน่ๆเลยดูแล้วแรงถีบมันเหมือนมันจะต่างกันนะต่างกับของจีนนะครับนี่แก๊สก็ยังไม่หมดนะเนี่ยลูกเลยกระจายหมดครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอาจจะมี
คลิปปืนบีบีกันมาอีกนะครับอาจจะถ้ามีตังนะเดี๋ยวรอตังก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับไปละโจคลิปหน้า